หญิงสาวดังชาวญี่ปุ่นกับไทยเปิดคฤหาสน์ที่ญี่ปุ่นเจชนาทิพย์ลาเจหลีกหอบเงินมหาศาลกลับบ้านเกิดเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่เมื่อทางด้านชัญญาธรรมดะไฮโซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้โพสรูปภาพคู่นักเตะชื่อดังเจชนาทิพย์จนทำเอาแฟนคลับแอบสงสัยในความสัมพันธ์หลังทั้งคู่ออกมาโพสรูปภาพร่วมเฟรมกันต่อมาชนาทิพย์ก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อเพจคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่แห่งเมืองคาวาซากิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นได้โพสระบุข้อความว่ามีการตัดสินใจว่าชนาทิพย์จะเข้าร่วมคาวาซากิฟอนตาเล่ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิพย์นักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นแม้ว่าจะมีสโมสรฟุตบอลมากมายทั่วโลกแต่ชนาทิพย์ก็ได้เลือกสโมสรของพวกเราซึ่งทำให้เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและเรายังรู้สึกเคารพรักอย่างสุดซึ้งต่อชาวไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้แก่นักเตะคนสำคัญมายังคาวาซากิฟอนตาเล่ของพวกเราล่าสุดเว็บไซต์ท้องถิ่นของเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงรายได้มหาศาลของชนาทิพย์หลังร่วมทีมกับสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรตลอด4ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2017จนถึง2021โดยตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมมีรายได้เกือบ20ล้านต่อปีแม้ว่าชนาทิพย์สงกสินเพย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยจะย้ายไปร่วมทีมคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เจลีกทว่าแฟนๆสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังคงติดตามให้กำลังใจดาวเตะช้างศึกอยู่เสมอซึ่งหนึ่งในนั้นคือโฮริชิออนแฟนบอลสาวทีมนกเขาแมวเมืองเหนือผู้มีดีกรีเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปหนึ่งในสมาชิกของวง NMB 48โดยสาวสวยวัย26ปีรายนี้ได้ตามไปเชียร์คอนซาโดเล่ซัปโปโรนัดที่บุกไปแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่2-5ในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งตัวสาวชิออนได้โพสต์อินสตาแกรมด้วยภาพที่ถือภาพหนังสือแมตช์เดย์นัดนี้ที่มีชนาธิปขึ้นปกในนัดดวลทีมเก่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรพร้อมข้อความเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าชอบจริงๆและยังแท็กไปหา IG ของชนาธิปอีกด้วยและตอนนี้เองเจ้าตัวก็ได้ลาเจลีกกลับมาอยู่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว